หนุ่มกู้ภัยนครนายกมหาเฮงถูกหวย24ล้านบอกทำอะไรไม่ถูกเลยหนุ่มกู้ภัยนครนายกมหาเฮงค่ะถูกหวย24ล้านบอกทำอะไรไม่ถูกเลยเพื่อนร่วมแสดงความยินดีเพียบหลังรู้ว่าถูกรางวัลใหญ่เผยเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยภายหลังจากที่กองสลากประกาศผลรางวัลออกมารางวัลที่1ประจำงวดวันที่1กรกฎาคม2562ซึ่งรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข943647ล่าสุดสมาชิก Facebook ที่ชื่อผู้ใหญ่ตีบ้านนาได้โพสต์ Facebook เป็นรูปสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข943647ซึ่งถูกรางวัลที่1รวม4ใบได้รับเงินรางวัล24ล้านบาทพร้อมกับระบุข้อความว่าทำอะไรไม่ถูกเลยเบื้องต้นทราบว่าผู้โชคดีคนดังกล่าวเป็นผู้ใหญ่บ้านและก็ยังเป็นอาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดนครนายกด้วยหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากค่ะยังไงทางทีมงาน TRN TV คนอ่านข่าวก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสด TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ